ณกรุงเวียนนาในยุคศตวรรษที่19หมอหนุ่มคนหนึ่งได้ค้นพบกับบางอย่างที่คนสมัยใหม่อย่างเราๆอาจมองว่าเป็นสิ่งปกติทั่วไปแต่มันจะได้เปลี่ยนแปลงวงการแพทย์ไปตลอดกาลและยังได้ช่วยชีวิตผู้หญิงจำนวนมหาศาลแต่น่าเศร้าที่มันได้กลับมาทำลายชีวิตของตัวเขาเองดร. อิกนัส เซเมวิส เกิดในประเทศฮังการีในปี1818เขานั้นเติบโตมาในครอบครัวที่แสนธรรมดาแต่กลับโชว์แววอัจฉริยะทางด้านการเรียนตั้งแต่ยังเล็กหลังจากเรียนจบเขาก็ได้ศึกษาต่อในโรงเรียนแพทย์เขาเริ่มต้นชีวิตการทำงานในคลินิกทำคลอดแห่งหนึ่งของกรุงเวียนนาซึ่งที่นี้เองเป็นที่ที่เขานั้นเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยผู้หญิงที่มาทำคลอดที่คลินิกในตอนที่มีแพทย์อยู่ด้วยนั้นมีโอกาสที่ลูกจะเสียชีวิตสูงมากจากอาการป่วยแต่แม่ที่ได้รับการทำคลอดจากนางพยาบาลกลับไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรสิ่งนี้ได้ทำให้ตัวเขาผู้ซึ่งห่วงใยในสวัสดิภาพของแม่และเด็กอย่างมากนั้นเกิดความสงสัยดังนั้นเขาก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาหาต้นตอของสิ่งเลวร้ายนี้ให้ตรงได้จากการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และการวิจัยอย่างรอบคอบในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์ไปตลอดกาลเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าแพทย์บางคนที่เพิ่งไปตรวจศพของคนไข้ที่เพิ่งตายแล้วมาทำคลอดต่อเลยนั้นน่าจะเป็นตัวการในการแพร่เชื้อโรคร้ายจากศพมายังแม่ทั้งหลายและเพื่อที่จะแก้ปัญหาเขานั้นได้เสนอวิธีการปฏิบัติง่ายๆแต่สามารถปฏิวัติวงการแพทย์ได้เลยนั่นก็คือการล้างมือด้วยน้ำคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนที่จะทำคลอดทุกครั้งมาตรการปฏิบัติเพียงข้อเดียวนี้นั้นได้ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่นอกจากผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนี้แล้วตัวเขากับต้องเผชิญกับการต่อต้านจากเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่เพราะพวกเขานั้นไม่อยากที่จะล้างมือบ่อยๆและสถานพยาบาลต่างๆในยุคนั้นก็ยังไม่เชื่อในไอเดียนี้ของเขาเนื่องจากทฤษฎีและความรู้เรื่องเชื้อโรคนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นเองการถูกปฏิเสธและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานั้นส่งผลให้ตัวเขาต้องประสบกับปัญหาสุขภาพจิตเขานั้นเริ่มที่จะมีอาการของโรคซึมเศร้ารวมถึงโรควิตกกังวลในปี1865ด้วยวัย47ปีเขาก็ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชของกรุงเวียนนาเวลาผ่านไปเพียง2สัปดาห์เขาก็เสียชีวิตลงมีรายงานบอกว่าเขานั้นมีอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงแต่มันน่าจะเกิดจากการถูกเฆี่ยนตีอย่างทารุณโดยการ์ดของโรงพยาบาลมากกว่าแต่ไม่ว่าจะยังไงเรื่องนี้นั้นก็ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์เรื่องราวของแซมเมลไวส์นั้นได้ทำให้โลกได้เห็นถึงความท้าทายที่คนหัวก้าวหน้าในวงการแพทย์ต้องเผชิญงานของเขานั้นในท้ายที่สุดมันจะเป็นขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานในโรงพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตอีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่ชีวิตอันน่าเศร้าและความตายของเขานั้นมันได้เน้นย้ำให้เราเห็นถึงความยากลำบากของผู้คนซึ่งลุกขึ้นมาท้าทายต่อความเชื่อเก่าๆ Science advances one funeral at a time หรือวิทยาศาสตร์นั้นพัฒนาขึ้นพร้อมๆกับความตายนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน Max Planck ได้กล่าวหรือพูดอีกอย่างก็คือข้อเท็จจริงใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการพูดโน้มน้าวใจฝ่ายตรงข้ามให้ตาสว่างแต่จะเกิดขึ้นเพราะฝ่ายตรงข้ามได้ตายจากไปและคนรุ่นใหม่ๆเติบโตขึ้นมาและเคยชินไปกับมันคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของเซมเมไวส์และผลกระทบวงกว้างของมันที่มีต่อวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์และอย่างที่แพงได้เคยกล่าวไว้พวกเรานั้นจะพัฒนาขึ้นเป็นรุ่นๆเสมอๆจริงหรือเปล่าลองมาแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ